ข่าวที่น่าสนใจวันนี้มีดังนี้เมืองพัทยาจัดโครงการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยเมืองพัทยาประจำปี2567ญี่ปุ่นครั่งทะเลาะเมียขับเก๋งไล่ชนยับก่อนจนมุมชนท้ายรถทัวร์ฝนตกหนักกว่าชั่วโมงทำอำเภอบารมุงท่วมหนักเก๋งฝากกระแสน้ำถูกซัดจมมิดโชคดีหนีเอาตัวรอดวุดวิดจากนี้ไปเป็นรายละเอียดของข่าวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของการนำเสนอข่าวประจำวันนะคะจากทีมข่าวโสพลเคเบิลทีวีค่ะวันนี้นะคะรับหน้าที่โดยเราสองคนคุณยุคคนทอนเรื่องภาคพักและดิฉันเกศรมังกรเกษมค่ะใช่แล้วครับมีความเคลื่อนไหวในท้องถิ่นนะครับเริ่มกันที่ข่าวแรกครับกับทางเมืองพัทยาครับก็มีการจัดโครงการนะครับในการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยเมืองพัทยาประจำปี2567นะครับพร้อมกับมีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลด้วยนะครับด้วยการเปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้มอบให้กับทางมูลนิธิสวนแก้วครับที่โรงเรียนเมืองพัทยา7บ้านหนองพังแคนายมโนตหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยเมืองพัทยาประจำปี2567พร้อมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลนะครับโดยฝ่ายควบคุมรักษาความสะอาดส่วนควบคุมมลพิษสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาจัดขึ้นซึ่งเมืองพัทยาได้รับบริจาคสิ่งของเหลือใช้จากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์เก่าหนังสือวัสดุสำนักงานวัสดุก่อสร้างเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมาตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2567เพื่อมอบให้กับทางมูลนิธิสวนแก้วกิจกรรมในวันนี้ครับก็มีการบรรยายธรรมเทศนานะครับโดยพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วและการให้ความรู้เรื่องของการคัดแยกขยะ3ขั้นตอนนะครับได้แก่ต้นทางกลางทางปลายทางส่งเสริมมาตรการ 3RS ครับก็คือ Reduce Reuse Recycle เพื่อลดประมาณมูลฝอยณแหล่งกำเนิดแยกก่อนทิ้งและทิ้งให้ถูกที่โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพนักงานเมืองพัทยาครูนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยานะครับเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน400คนครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับใครที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้างอื่นๆนะครับก็นำสิ่งของต่างๆเหล่านี้ไปที่โรงเรียนเมืองพัทยา7ได้เลยนะครับใช่ค่ะนะก็จะนำไปมอบนะคะให้กับทางด้านมูลนิธินะคะแล้วก็นำไปทำประโยชน์ต่อไปค่ะใช่ครับส่วนข่าวนี้นะคะคุณผู้ชมทางด้านสมาคมผู้ผสมเครื่องดื่มและบริการค่ะจัดการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มเมืองพัทยาประจำปี2567นะคะในรายการพัทยา Mixology and Fair Open 2024ค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัฒนานายกฤตจิรมงคลนายกสมาคมผู้ผสมเครื่องดื่มและบริการเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มเมืองพัทยา2567พัทยา Mixology and Fair Open 2024ค่ะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทโดยมีดร.พิทยาพิรมอ้นผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติสมาชิกสมาคมผู้ผสมเครื่องดื่มและบริการชมรมบาร์เทนเดอร์ภาคตะวันออกประเทศไทยเมืองพัทยาตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมภายในพิธีสำหรับโครงการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มเมืองพัทยา2567หรือพัทยา Mixology and Fair Open 2024จัดขึ้นในทุกๆปีนะคะเพื่อเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานบุคลากรงานบริการด้านการผสมเครื่องดื่มและการบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างมีศักยภาพของเมืองพัทยาค่ะและยังเป็นการสร้างกิจกรรมที่ดึงดูดต่อนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในพื้นที่เมืองพัทยาด้วยการแสดงออกถึงศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยมุ่งหวังที่จะยกระดับมาตรฐานการจัดงานให้เป็นนานาชาติและเป็นสากลมากยิ่งขึ้นค่ะยังเป็นการสร้างงานกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่นรวมไปถึงขยายกลุ่มเป้าหมายที่หวังผลต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวภายในพื้นที่และนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะให้เดินทางเข้าร่วมงานรวมไปถึงยังเป็นการเฟ้นหาสุดยอดบาร์เทนเดอร์ในประเทศไทยเพื่อสร้างโอกาสในการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าแข่งขันในระดับสากลต่อไปค่ะ
งานนี้นะคะก็จะเป็นการเฟ้นหานะคะในส่วนของนักพัฒนาเครื่องดื่มสูตรใหม่ๆนะคะให้มาสู่แวดวงนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีค่ะใช่แล้วครับมาดูเรื่องของสุขภาพกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าทางด้านของเทศบาลเมืองหนองปลือครับก็มีการเดินหน้านะครับในการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ส่งสุขภาพดีนะครับสู่ชุมชนนะครับครั้งที่3ครับวันนี้ที่โรงเรียนบ้านเนินพรับหวานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปลือนะครับได้จัดให้มีกิจกรรมโครงการหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ส่งสุขภาพดีสู่ชุมชนประจำปี2567ทำการประชาชนในพื้นที่ต่างทยอยเดินทางออกมาใช้บริการเป็นจำนวนมากด้วยนโยบายของทางผู้บริหารเทศบาลนะครับได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางด้านของสาธารณสุขอย่างทั่วถึงจึงได้จัดให้มีโครงการดังกล่าวขึ้นนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลสุขภาพของตนเองมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพกายได้อย่างถูกต้องเหมาะสมป้องกันการเกิดโรครวมทั้งการเข้าสู่การรักษาพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นฟูสุขภาพนำไปสู่การที่ประชาชนนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพแข็งแรงมีชีวิตยืนยาวโดยแบ่งการบริการนะครับออกเป็น7กิจกรรมหลักครับได้แก่โซนนิทรรศการให้ความรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพโซนที่2ตรวจรักษาโรคทั่วไปโซนที่3ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นโซนที่4แพทย์แผนไทยโซนที่5กายภาพบำบัดโซนที่6ทันตกรรมและโซนที่7ครับตรวจสุขภาพเด็กโดยบรรยากาศของภายในกิจกรรมนะครับก็พบว่าประชาชนต่างให้ความสนใจทยอยกันออกมาใช้บริการเป็นจำนวนมากทั้งผู้ใหญ่และก็วัยเด็กครับที่มักจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพช่องปากเป็นหลักสำหรับโครงการหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ส่งสุขภาพดีสู่ชุมชนนะครับเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการตรวจสุขภาพเชิงรุกให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองปลือโดยจะดำเนินการนะครับในการจัดกิจกรรมขึ้นทั้งหมด8แห่งครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลซึ่งครั้งต่อไปครับก็จะเดินทางไปออกหน่วยบริการณวัดสามัคคีประชารามหรือว่าวัดทุ่งกลมระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นในวันเสาร์ที่13กรกฎาคมนี้ครับก็มีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็รวมถึงเด็กๆนะครับก็ให้ความสนใจครับเดินทางไปตรวจสุขภาพกันนะครับต่อที่เรื่องราวของการนำเอาเทคโนโลยีนะคะมาใช้ในการที่จะดูแลสุขภาพนะคะของพี่น้องประชาชนภายในพื้นที่ได้อย่างเข้าถึงมากยิ่งขึ้นค่ะล่าสุดนะคะทางด้านอสมรพสตมาประชันเดินหน้านะคะในการสร้างความเข้าใจค่ะเกี่ยวกับระบบ Healthy Link ค่ะหลังจากที่พบว่าระบบนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพที่สามารถนำไปใช้พัฒนาระบบบริการสุขภาพได้ทั่วประเทศเลยค่ะวันนี้ที่รพสตมาประชันนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปลือร่วมสังเกตการในการประชุมอสมรพสตมาประชันซึ่งในวันนี้นะคะพบว่ามีเหล่าบรรดาอสมเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะในที่ประชุมนะคะได้มีการประชาสัมพันธ์การทำงานของหน่วยงานภาครัฐโดยไร้รอยต่อผ่านระบบ Healthy Link และอำนวยความสะดวกในการให้และใช้บริการภาครัฐให้กับประชาชนซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะคะโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้ร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขผลักดันให้เกิดระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระดับประเทศโดยการพัฒนาระบบ Healthy Link และคลาวด์กลางด้านสุขภาพซึ่งมีกำหนดมาตรฐานกลางร่วมกันกับโรงพยาบาลภาคีในเครือข่ายพร้อมทั้งผลักดันให้เข้ามามีส่วนร่วมของแผนงานสำคัญในแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อขับเคลื่อนเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระดับชาติซึ่งจะเป็นระบบที่เชื่อมโยงในการใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลประวัติสุขภาพและการรักษาระหว่างสถานพยาบาลทั่วประเทศให้ช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยที่ได้รับการอนุญาตจากผู้ป่วยเท่านั้นรวมไปถึงในกรณีการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาการส่งต่อซึ่งนอกจากนี้แล้วนะคะสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ยังได้ร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระดับชาติรวมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติการและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพที่สามารถนำไปใช้พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขได้ทั่วประเทศค่ะ
ดยในวันนี้เป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นให้กับอสม.นะคะถึงข้อดีในการใช้ระบบ HIE ก่อนที่จะมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายต่อไปซึ่งถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้าใช้บริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาลของรัฐตามจังหวัดต่างๆทั้งนี้นะคะแพทย์ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ที่เข้ารับรักษาพยาบาลได้อย่างปลอดภัยด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวนี้นี่โลกออนไลน์นะคะอย่างที่เขาบอกกันไว้นะคะว่าถ้าเราใช้ในทางที่ถูกต้องเนี่ยก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ถ้าเกิดเราไปโพสอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยบางทีความเสียหายก็เยอะเหมือนกันถูกต้องครับค่ะนะฮะก็ต้องคิดก่อนที่จะโพสอะไรลงไปนะครับใช่ค่ะในโลกโซเชียลนะครับค่ะมาดูด้านของสถานประกอบการในพื้นที่ของตำบลหนองปลาไหลครับก็เรียกว่าเดินทางเข้าร่วมในโครงการสถานประกอบการเข้มแข็งนะครับเอาชนะยาเสพติดครับวันนี้ที่ห้องประชุมชั้น3เทศบาลตำบลหนองปลาไหลครับสถานประกอบการในพื้นที่ของตำบลหนองปลาไหลเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสถานประกอบการเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดประจำปี2567ตามที่ปัจจุบันนะครับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของยาเสพติดก็พบว่าประเภทของยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดก็คือสารเสพติดต่างๆเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะยาบ้ายาไอซ์ที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองกลุ่มเยาวชนและพนักงานในสถานประกอบการครับก็เป็นกลุ่มหลักที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเสพและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเยาวชนและพนักงานในสถานประกอบการนะครับถือเป็นพลังหนึ่งที่ผลักดันให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังนั้นครับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจึงได้มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องของยาเสพติดให้กับเยาวชนและบุคลากรในสถานประกอบการเพื่อให้เยาวชนบุคลากรในสถานประกอบการนะครับมีภูมิคุ้มกันที่ดีรับรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการสถานประกอบการเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดประจำปี2567ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรนะครับจากสถานีตำรวจภูธรบางละมุงโดยมีเยาวชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลและสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลนะครับเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น50คนครับในครั้งนี้ครับนอกเหนือจากสถานประกอบการแล้วนะครับยังมีน้องๆเยาวชนนะครับเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วยนะครับส่วนข่าวนี้นะคะเป็นข่าวอาชญากรรมค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะได้เกิดเหตุนักท่องเที่ยวเกิดอาการคลั่งค่ะเนื่องจากว่าทะเลาะกับภรรยานะคะก็เลยขับรถยนต์เก๋งไล่ชนด่าเลยนะคะก็รถเนี่ยได้รับความเสียหายหลายคันค่ะก่อนที่จะไปจนมุมนะคะเนื่องจากขับรถไปชนท้ายกับรถทัวร์ค่ะพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุมีชายชาวต่างชาตินะคะเกิดอาการคุ้มคลั่งขับรถพุ่งชนรถยนต์ของชาวบ้านและทรัพย์สินจนได้รับความเสียหายจุดเกิดเหตุภายในซอยบัวขาวตำบลน้อมตระหนักอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจึงได้รีบนำกำลังไปทำการตรวจสอบโดยในที่เกิดเหตุนะคะบริเวณหน้าสถานบันเทิงภายในซอยบัวขาวพบโต๊ะเก้าอี้รถจักรยานยนต์ถูกชนจนได้รับความเสียหายโดยมีนักท่องเที่ยวและพนักงานนะคะอยู่ในอาการแตกตื่นตกใจส่วนผู้ที่ก่อเหตุเป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นค่ะที่ขับรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าอัลติสสีขาวนะคะหมายเลขทะเบียนจังหวัดชลบุรีพุ่งเข้าชนรถจักรยานยนต์ไปตลอดเส้นทางภายในซอยบัวขาวจนถึงพัทยาใต้ก่อนที่จะโดนชาวบ้านนะคะช่วยกันสกัดจับอยู่ในอาการคล้ายกับมึนเมาและตื่นกลัวและได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้าและตามร่างกายค่ะโดยทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเคลื่อนย้ายนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะโดยจากการสอบถามนายสมพรอายุ27ปีนะคะซึ่งเป็นกาดของสถานบันเทิงที่เกิดเหตุทราบว่าชายชาวต่างชาติผู้ที่ก่อเหตุนั้นนะคะมีปัญหากับแฟนสาวซึ่งเป็นพนักงานอยู่ภายในร้านก่อนที่จะขับรถยนต์พุ่งเข้าชนหน้าร้านในลักษณะถอยชนอยู่3รอบค่ะจนทรัพย์สินได้รับความเสียหายและขับหลบหนีไปเฉี่ยวชนรถยนต์ของชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมาและจอดอยู่ข้างทางจนกระทั่งกาดของร้านนะคะพยายามไล่ติดตามไปแต่ว่าผู้ก่อเหตุก็ไม่ยอมหยุดค่ะยังพยายามที่จะขับรถหลบหนีก่อนที่รถของผู้ที่ก่อเหตุเองนะคะจะเสียหลักพุ่งเข้าชนท้ายรถทัวร์จนไม่สามารถขับต่อไปได้ค่ะจึงได้รีบเข้าไปแย่งกุญแจนะคะและนำตัวลงมาจากรถโดยผู้ก่อเหตุได้กล่าวขอโทษจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งถือว่าโชคดีนะคะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
ขณะที่ทางด้านนางสาวดาอายุ43ปีซึ่งเป็นพนักงานของร้านนะคะเล่าวินาทีที่ชาวต่างชาติขับรถพุ่งเข้าชนค่ะว่าชายชาวต่างชาติคนนี้หักเลี้ยวรถนะคะตั้งลำอยู่3รอบแล้วจึงเร่งเครื่องพุ่งเข้าชนใส่ร้านที่แฟนสาวทำงานอยู่ซึ่งเกรงว่าชาวต่างชาติจะชนเข้ามาภายในร้านจึงได้พยายามช่วยกันเคลื่อนย้ายรถหลบแต่ก็ไม่ทันนะคะจึงได้วิ่งหลบหนีเอาตัวรอดซึ่งขณะนั้นพยายามใช้ขวดเหล้าคว้างใส่เพื่อที่จะหยุดยั้งชาวต่างชาติโดยหลังก่อเหตุค่ะก็ได้หลบหนีไปตามถนนภายในซอยบัวขาวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นะคะได้เชิญผู้เสียหายรวมถึงผู้ที่ก่อเหตุไปสอบสวนยังสภ.เมืองพัทยาเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกระบวนการตามกฎหมายค่ะงานนี้ก็ต้องนะว่ากันไปตามผิดนะคะเพราะว่าโอ้โหภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ชัดเลยค่ะครับผมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับหลังจากที่เกิดเหตุเขาบอกว่าลุงแห่งแดนปลาดิบนะครับพอป่วนร้านอโกโก้นะครับตำรวจเตรียมที่จะเรียกตัวมาสอบสวนครับจากกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเกิดอาการเครียดคุ้มคลั่งทะเลาะขู่ฆ่าแฟนซิ่งรถเก๋งไล่เหยียบคนไทยก่อนที่จะขับรถรอบเมืองชนด่าทุกอย่างที่ขวางหน้าสุดท้ายสิ้นฤทธิ์ล่าสุดครับผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านอโกโก้ที่เกิดเหตุครับภายในซอยโบขาวพัทยากลางเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้และได้คลิปวิดีโอจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามโดยคลิปถูกถ่ายไว้ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุครับตามที่ปรากฏเป็นข่าวโดยจากคลิปจะพบว่านายคนนี้ขับรถยนต์เก๋งนะครับได้มาก่อกวนที่หน้าร้านโดยพยายามที่จะเข้าไปในร้านเพื่อตามแฟนสาวแต่ว่าทางร้านปฏิเสธจนเกิดการโต้เถียงกันนะครับจากนั้นทางร้านก็มีการโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบปรากฏว่าผู้ก่อเหตุได้เดินหนีเข้าไปในซอยด้านข้างขณะที่ความคืบหน้าของคดีนะครับพันตำรวจตรีพดุงศักดิ์อินพดุงสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยานะครับเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุมีทางฝ่ายของร้านอโกโก้ร้านขายเสื้อผ้าและก็รถบัสนำเที่ยวเข้าแจ้งความเอาผิดกับชายชาวต่างชาติรายนี้ส่วนทางฝ่ายชาวญี่ปุ่นนะครับหลังเกิดเหตุและก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจได้เดินทางไปยึดพาสปอร์ตนะครับพร้อมทั้งแจ้งที่อยู่เป็นหลักแหล่งโดยพักอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งใกล้กับซอย9ชายหาดพัทยาโดยคนนี้ครับจากการตรวจสอบล่าสุดก็ยังพบว่าอยู่ในห้องพักครับไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรยังไงนะครับนะฮะก็มีทั้งไปป่วนร้านอโกโก้แล้วก็รวมถึงคุ้มคลั่งนะครับนะฮะขับเก๋งอย่างที่บอกนะครับว่าไปไล่ชนคนนู้นคนนี้เขานะครับนะฮะอาจจะดื่มสุราไปด้วยหรือเปล่านะคะก็อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นใช่ครับใช่ครับครับมาต่อที่ข่าวนี้กันบ้าง นะคะเราได้นำเสนอไปแล้วนะคะเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันแล้วก็มีการเบิ้ลเครื่องอะไรต่างๆนานานะคะหลายคนก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของผู้หญิงล่าสุดทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวได้แล้วนะคะแล้วก็ยอมรับด้วยค่ะว่าเป็นศึกชิงนางจริงๆด้วยนะคะโดยทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะรวบหนุ่มอุซเบย์นะคะที่ก่อเหตุนะคะทำร้ายร่างกายหนุ่มคูเวตจนสลบค่ะสำหรับความคืบหน้านะคะเหตุกลุ่มชาวต่างชาติซึ่งคาดว่าเป็นกลุ่มชาวอาหรับทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวทราบชื่อนะคะคือนายยูเซฟอายุ26ปีชาวคูเวตจนสลบแถมยังซิ่งรถยนต์เก๋งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนโชว์กลางเบิ้ลเครื่องส่งเสียงดังสนั่นไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายไทยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่หน้าแมนชั่นแห่งหนึ่งกลางซอยเย็นสบายพัทยาใต้หมู่10ล่าสุดค่ะพันตำรวจโทฐานนนท์อธิพันธ์ศรีรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.เมืองพัทยาพันตำรวจโทปิยพงษ์เอ็นซานสารวัตรใหญ่ตำรวจท่องเที่ยว4กองกำกับการ2บังคับการตำรวจท่องเที่ยว1พร้อมด้วยกำลังได้เดินทางไปเชิญตัวชาวต่างชาติซึ่งทราบชื่อต่อมานะคะคือนายมูฮัมหมัดมีโซอายุ32ปีชาวอุซเบกิสถานภายในคอนโดย่านซอยพระตำหนัก3โดยในเบื้องต้นนะคะนายมูฮัมหมัดมีโซค่ะให้การยอมรับสารภาพว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏตัวอยู่ในคลิปส่วนสาเหตุที่มีปัญหากันนั้นนะคะคือนายยูเซฟชาวคูเวตมาจีบผู้หญิงสาวชาวอุซเบย์เพราะว่าตนเองกำลังคบหากันอยู่นะคะจนกระทั่งก่อนเกิดเหตุไม่รู้ว่าสาวอุซเบย์มาคบกับหนุ่มชาวคูเวตจึงได้พยายามจะพาอดีตแฟนสาวคนสนิทขึ้นรถทำให้นายยูเซฟนะคะไม่พอใจค่ะและพยายามที่จะฉุดกระชากฝ่ายหญิงไปจึงได้เกิดการทะเลาะวิวาทดังกล่าวขึ้นโดยยืนยันว่าลงมือทำเพียงคนเดียวโดยไม่ได้มีเพื่อนร่วมก่อเหตุด้วย
โดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจากนั้นได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็ได้เชิญตัวสาวชาวอุซเบกมาสอบปากคำซึ่งพบว่าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเกินเวลาที่กำหนดมา2วันจึงถูกจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะนะตอนนั้นเรานำเสนอข่าวไปแล้วนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เก่งค่ะนะคะเพียงไม่กี่วันก็จับกุมตัวได้ค่ะถือว่ามีความคืบหน้ากันเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกเหตุการณ์นึงครับหนุ่มช่างซ่อมคอมนะครับก็งงครับเพราะว่าถูกดักต่อยกลางถนนนะครับโดยคนที่ก่อเหตุนะครับใช้เหล็กกุญแจนะครับเจาะข้างเบ้าตาเขาบอกว่าตาวิดบอดเลยทีเดียวนะครับมือต่อยอ้างว่าแอบไปคุยกับเมียของเขาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองปลือได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทกันนะครับบนท้องถนนมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเหตุเกิดหน้าร้านขายอุปกรณ์เครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในซอยบุญสัมพันธ์9หมู่10ตำบลหนองปลืออำเภอบารมุงจังหวัดชลบุรีจึงรีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับทราบชื่อคือนายวิวัฒนศักดิ์อายุ23ปีช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ถูกเหล็กกุญแจแทงเข้าที่ข้างเบ้าตาข้างซ้ายนะครับเป็นแผลชะกันเลือดไหลหนองร่างและยังมีรอยฟกช้ำตามร่างกายทีมกู้ภัยนะครับได้ปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุงนายวิวัฒนศักดิ์คนเจ็บนะครับเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุพร้อมกับนายคิงนามสมมติอายุ42ปีซึ่งเป็นนายจ้างกำลังขี่รถจักรยานยนต์นะครับพากันไปเปิดร้านบนห้างตึกของพัทยาใต้พอขี่รถมาถึงหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุ300เมตรปรากฏว่ามีชายไทยอายุประมาณ 35-40 ปีไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพยายามขี่รถจักรยานยนต์ปาดหน้าแล้วก็บังคับให้จอดข้างทางนะครับตอนแรกที่เจอเหตุการณ์ก็รู้สึกงงเพราะไม่เคยรู้จักกับฝ่ายผู้ก่อเหตุมาก่อนนะครับจึงตัดสินใจไม่จอดรถคุยประกอบกับมีนายจ้างนั่งซ้อนท้ายมาด้วยจึงพยายามที่จะขี่นี้จนกระทั่งมาถึงหน้าร้านขายอุปกรณ์เครื่องมือช่างในจังหวะนั้นครับก็มีรถเก๋งถอยออกมาจากกลางถนนจึงต้องหยุดชะลอรถนะครับจากนั้นคนร้ายที่ขี่รถจักรยานยนต์ประกบข้างพร้อมทั้งจอดรถชี้หน้าด่าว่าไปคุยกับเมียเขาทำไมโดยพูดซ้ำพูดย้ำอยู่หลายรอบนะครับก่อนที่จะใช้กำปั้นนะครับหนีบลูกกุญแจต่อยเข้ามาที่ใบหน้าจึงพยายามที่จะต่อยสวนกลับจนเกิดการต่อยกันอยู่พักใหญ่ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะเดินกลับไปขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขับหนีไปนะครับพร้อมทั้งเอ่ยชื่อผู้หญิงชื่อว่าซ้อนะครับพร้อมกับขู่ทิ้งท้ายว่าเมื่อได้ยินชื่อผู้หญิงเพราะเพิ่งโทรมายืมเงินตนเมื่อวันก่อนขณะที่กล้องวงจรปิดใกล้กับจุดเกิดเหตุนะครับก็สามารถจับภาพขณะที่เกิดเหตุได้อย่างชัดเจนในเบื้องต้นตำรวจแนะนำให้ฝ่ายคนเจ็บครับไปทำการรักษาตัวและนำใบรับรองแพทย์เข้าแจ้งความกับทางพนักงานสอบสวนโดยจากการตรวจสอบทะเบียนรถของผู้ก่อเหตุนะครับก็พอจะรู้ตัวแล้วซึ่งทางคนเจ็บก็ชี้ยืนยันนะครับซึ่งจะได้ประสานฝ่ายสืบสวนนะครับลงพื้นที่ติดตามจับกุมมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับก็เป็นงงครับกับเหตุการณ์นี้นะครับก็ต้องฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ตอนนี้เขาบอกว่ารู้ตัวแล้วนะครับว่าเป็นใครนะครับจากการดูทะเบียนรถนั่นเองนะครับค่ะนะฮะมาต่อที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาใครติดฝนบ้างโอ้โหหลายพื้นที่นะคะก็มีน้ำท่วมขังนะคะถึงแม้ว่าจะระบายเร็วก็ตามนะคะแต่ว่าในจุดที่เป็นแอ่งที่มันลึกๆอะไรประมาณนี้นะคะมันก็ยังคงท่วมอยู่แล้วในจังหวะนั้นคนก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนต้องออกมาทำงานบางทีหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเหมือนกับสาวคนนี้ค่ะฝนตกหนักนานกว่าชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ทำอำเภอบางละมุงเนี่ยหัวน้ำท่วมหนักมีรถยนต์เก่งคันนึงค่ะวิ่งฝ่ากระแสน้ำมาอมองเห็นแล้วค่ะว่าข้างหน้าเนี่ยมีน้ำแต่ไม่คิดว่ากระแสน้ำจะแรงขนาดนี้แล้วน้ำก็ลึกมากด้วยนะคะขับไปค่ะทำให้รถเนี่ยนะคะจมน้ำจนมิดโชคดีนะคะที่เธอสามารถรอดออกมาได้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานสภาพอากาศภายในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า1ชั่วโมงทำให้มวลน้ำนะคะท่วมขังสูงประมาณ 50-80 เซนติเมตรบนถนนหลายสายรถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์นะคะไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ตามปกติโดยเฉพาะถนนเลียบทางรถไฟซอยเขาตะโลไปจนถึงซอยวัดธรรมสามัคคีถนนสุขุมวิทหน้าสถานีทางหลวงเก่าถนนหนองไม้แก่นส่วนจุดอื่นนะคะยังคงผ่านไปได้ตามปกติหลังฝนตกไม่นานมวลน้ำก็ค่อยๆลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะขณะที่มวลน้ำนะคะขึ้นท่วมขังรอการระบายในครั้งนี้ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนอกจากจะไม่สามารถ
นำรถผ่านไปได้แล้วมวลน้ำนะคะยังไหลทะลักเข้าภายในตัวบ้านโชคดีที่ไม่ได้รับความเสียหายมากนะคะนอกจากนี้แล้วยังพบว่ามีประชาชนที่พยายามจะฝ่าปริมาณน้ำที่ท่วมสูงบนถนนเลียบทางรถไฟที่เป็นแอ่งกระทะจึงทำให้รถยนต์เก่งเครื่องดับแล้วจมลงเกือบมิดคันนะคะก่อนที่จะลอยไปตามกระแสน้ำโชคดีนะคะที่หนีเอาชีวิตรอดออกมาได้อย่างปลอดภัยจากการสอบถามนางสาวปุ้ยอายุ43ปีเจ้าของรถยนต์เก๋งนะคะบอกว่าไปส่งลูกที่โรงเรียนขากลับนะคะเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักตอนนั้นนะคะก็เห็นแล้วว่าถนนด้านหน้ามีน้ำท่วมขังแต่ก็ไม่คิดว่าปริมาณน้ำจะสูงมากขนาดนี้เมื่อขับไปถึงช่วงกลางถนนค่ะก็สังเกตว่าน้ำสูงขึ้นถึงฝากระโปรงรถทำให้รถดับนะคะก่อนที่กระแสน้ำจะพัดตัวรถลอยไปกระแทกกับกำแพงโชคดีที่เปิดประตูหนีรอดออกมาได้อย่างวุ่นวิตข่าวยังรายงานอีกด้วยนะคะว่าในระหว่างที่น้ำเอ่อขึ้นท่วมถนนซึ่งถนนหลายเส้นสัญจรไปมาด้วยความยากลำบากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่เทศกิจพิเศษเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงได้คอยกระจายกำลังนะคะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามจุดต่างๆจนกระทั่งเข้าสู่ภาวะปกติค่ะงานนี้ก็ได้รับความเสียหายรถยนต์ทั้งคันเลยนะคะ บางครั้งเราเห็นน้ำอยู่ข้างหน้าถ้าเป็นถนนที่เราไม่คุ้นชินอย่าเสี่ยงที่จะฝ่าไปดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเราเห็นรถหลายๆคันเขาจอดอยู่เนี่ยนะคะเราฝ่าไปนี่อาจจะเสียหายได้แบบรายนี้นะฮะนี่ยังโชคดีนะที่เอาตัวรอดได้นะครับใช่เปิดประตูออกมาได้ใช่ครับครับก่อนที่จะลาจากกันในวันนี้ครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับกับทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลครับเปิดรับสมัครแล้วก็คัดเลือกหรือว่าเลือกสรรบุคคลนะครับเป็นพนักงานจ้างนะครับของเทศบาลนะครับประจำปีงบประมาณ 2,567 จำนวนมากเลยทีเดียวครับท่านที่สนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่การงานของทางเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับก็คือ038170668-9 ต่อ222นะครับในวันและเวลาราชการหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้นะครับที่ Facebook ของทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลก็ได้นะครับเพื่อเป็นการหาข้อมูลเพิ่มเติมครับค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวนะที่เรานำมาอัปเดตคุณผู้ชมกันค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่กับเราตั้งแต่ต้นจนจบคุณนิวคอนทรอลดิฉันเกศรพร้อมด้วยทีมข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่5ประจำปี2567ชมและเชียร์การประกวดวงดนตรีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาและการประกวด Cover Dance รอบชิงชนะเลิศชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศเยี่ยมชมผลงานด้านศิลปะภาพวาดพร้อมคำบรรยายชมผลงานวิดีโอคลิปส่งเสริมการท่องเที่ยวจากผลงานผู้ได้รับรางวัลการประกวดพร้อมสนุกกับกิจกรรมเวิร์คช็อปความรู้ด้านต่างๆปิดท้ายด้วยฟรีคอนเสิร์ตจากปามี่พบกันวันที่13กรกฎาคมนี้ณลานอเนกประสงค์แหลมแท่นบางแสนเข้าชมฟรีตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปจัดโดยกองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีสวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระชนมพรรษาครบ6รอบศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เจรจายุติข้อพิพาทตามนโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่1ที่พึ่งดังวลีนี้ค่ะอย่าเพิ่งรีบฟ้องถ้ายังไม่ลองไก่เตี๋ยกันก่อนศาลจังหวัดพัทยาเชิญชวนประชาชนผู้มีข้อพิพาททางแพ่งและคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวทุกคดีในเขตอำนาจศาลจังหวัดพัทยาเข้าร่วมดำเนินการไก่เกี่ยก่อนฟ้องเพื่อระงับข้อพิพาทโดยมีผู้กรณีประนอมช่วยเหลือในการไก่เกี่ยท่านสามารถยื่นคำร้องโดยมายื่นได้ด้วยตนเองหรือยื่นผ่านทางไปรษณีย์หรือระบบซีออสการไก่เกี่ยก่อนฟ้องไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าธรรมเนียมศาลไม่มีสถานะเป็นโจทย์หรือจำเลยและไม่มีประวัติว่าถูกฟ้องคดีต่อศาลท่านสามารถดำเนินการไก่เกี่ยได้ตั้งแต่เริ่มต้นและมีคำพิพากษาตามยอมจนจบกระบวนการที่ศาลจังหวัดพัทยาที่เดียวหากตกลงกันได้ท่านสามารถขอให้ศาลมีคำพิพากษาตามยอมหากฝ่ายใดผิดสัญญาอีกฝ่ายสามารถบังคับคดีได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการฟ้องคดีกันอีกหากไก่เกี่ยไม่สำเร็จให้ขยายอายุความออกไปอีก60วันนับแต่วันที่การไก่เกี่ยสิ้นสุดลงจึงขอเชิญชวนทุกท่านอย่าเพิ่งรีบฟ้องถ้ายังไม่ได้มาลองไก่เกี่ยก่อนฟ้องกับศาลจังหวัดพัทยาก่อนขอบคุณค่ะอ
ที่นี่คือถนนจอมเทียนสาย1จุดที่ได้เริ่มโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบชายหาดจอมเทียนและวางระบบท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตั้งแต่บริเวณโค้งดงตาลไปจนถึงแยกชัยพฤกษ์ครับโดยก่อนหน้านี้มีการปรับเปลี่ยนการเดินรถแบบวันเวย์เพื่อลดการแออัดของรถที่สัญจรผ่านพื้นที่ขุดเจาะและเพื่อลดผลกระทบต่างๆเช่นการจราจรเมืองพัทยาได้ให้ผู้รับจ้างทำการขุดเจาะจุดละ200เมตรและแบ่งการทำงานเป็น2ชุดนะครับเพื่อเร่งการทำงานให้เสร็จสิ้นเร็วขึ้นครับครับคือโครงการนี้นะครับก็คือโครงการที่เราปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดจอมเทียนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ปัญหาหลักๆก็คือเราจะมีการแก้ปัญหาน้ำท่วมบริเวณจอมเทียนสาย2โดยโครงการนี้หลังจากที่เราได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเนี่ยที่จอดรถเราจะเพิ่มประมาณ200กว่าคันตอนนี้ทางรับจ้างเนี่ยได้ลงพื้นที่ทำการขุดวางท่อระบายน้ำอยู่ประมาณ2จุดตามแผนเนี่ยเราจะให้เขาขุดประมาณ3จุดจุดนึงเนี่ยก็จะเริ่มประมาณ200เมตรหลังจากขุด200เมตรแล้วเนี่ยจะให้คืนพื้นที่ให้เรียบร้อย 100% นะครับแล้วก็จะมาขุดต่อคือโครงการนี้เป็นก็ประมาณ3ปีนะครับ3ปีเนี่ยปี68นะคิดว่าผู้รับจ้างเนี่ยคงทำงานแล้วเสร็จได้นะครับตอนนี้ผู้รับจ้างเนี่ยถึงแม้จะมีสัญญาอยู่ยาวนะครับแต่การที่เข้าโรงงานเพิ่งโรงงานไปเมื่อสัก2เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ทำงานได้ไกลกว่าเป้ามากตอนนี้ทางผู้รับจ้างก็พยายามจะได้เพิ่มการวางท่ออีกชุดหนึ่งนะครับปกติเราจะให้วาง2ชุดแต่ตอนนี้ในพื้นที่เราคิดว่าเราสามารถให้ทางผู้รับจ้างเนี่ยเปิดหน้างานได้ถึง3ชุดจะได้มีลดผลกระทบในการที่เราทำงานวางท่อชุดนี้จะได้เสร็จไวขึ้นนะครับก็หลักๆนะครับในเขตเมืองพัทยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมหรือการเอาสายไฟฟ้าลงดินนะครับหรือว่าเป็นการโครงการของขนาดใหญ่ของประปานะครับสายไฟฟ้าลงดิน9เส้นทางของการไฟฟ้านะครับแล้วก็เอาสายไฟลงดินสายสื่อสารลงดินเนี่ยของการไฟฟ้าเหลืออีก1เส้นทางนะครับ1เส้นทางตั้งแต่แยกพัทยาใต้ถึงบริเวณสาย3แยกสาย3นะครับตรงนี้ก็คือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์9เส้นทางนะครับก็คิดว่าน่าโครงการนี้เหลืออีกประมาณ 10% เพราะเป็นโครงการที่สั้นนะครับเป็นโครงการที่สั้นก็จะมีการร้อยสายไฟฟ้าลงดินแล้วก็เอาสื่อสารลงดินไปด้วยคือโครงการทั้งหมดนะครับก็ยังเหลืออีกไม่มากนะครับในปี67เนี้ยคิดว่าโครงการต่างๆเนี่ยจะแล้วเสร็จยกเว้นที่จอมเทียนนะครับที่จอมเทียนเนี่ยเราคงคิดว่าจะเสร็จประมาณสักปี68นะครับก็คงจะแล้วเสร็จได้ในปี68ถนนเลียบชายหาดจอมเทียนแห่งนี้ก็จะสวยงามเพิ่มพื้นที่จอดรถให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวได้มากขึ้นการขุดเจาะต่างๆก็เป็นโครงการพัฒนาต่อเนื่องที่เริ่มสำเร็จไปบ้างแล้วในหลายจุดนะครับก่อนหน้านี้อาจจะส่งผลกระทบในการใช้รถใช้ถนนไปบ้างแต่หลังจากนี้เมื่อทุกๆโครงการเสร็จสิ้นเมืองพัทยาก็พร้อมต้อนรับทุกคนให้สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแล้วครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งปัญหาร้องเรียนร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนพัทยาคอนแทคเซ็นเตอร์1337 Max ตลอด24ชั่วโมงครับท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและตอนนี้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยากำลังเติบโตดีขึ้นมาช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะหยิบยื่นมิตรภาพยิ้มแย้มช่วยเหลือแบ่งปันพร้อมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเมืองท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและงดงามเพราะที่นี่พัทยาบ้านของเราโสพลเคเบิลทีวีขอเป็นแรงผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนพัทยา